1คำถามยอดฮิตที่เจอในวันสัมภาษณ์แน่นอนนะคะ What is the cabin crew's responsibility หน้าที่ความรับผิดชอบของลูกเรือคืออะไรเนาะหลายคนตกมาตายว่าแบบโอ๊ยความรับผิดชอบหรอเสิร์ฟผู้โดยสารไงจ๊ะนู่นนี่นั่นล้างห้องน้ำหรือเปล่าคำตอบคือหน้าที่สำคัญที่สุดที่ต้องเจอเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นคีย์เวิร์ดที่จะให้นะคะก็คือ provide safety นะ ensure safety หรือว่า conduct safety นะคำเนี้ยต้องมีนะว่า cabin crew เนี่ยจะ provide safety throughout the flight อันเนี้ยเป็นหน้าที่หลักเรื่องของความปลอดภัยนะคะหน้าที่รองเนี่ยก็คือการที่เราให้ comfortable flight หรือว่าให้ accommodation กับผู้โดยสารอันเนี้ยคือหน้าที่รองดังนั้นในการตอบคำถามเขาเนี่ยเราจะต้องเอาเรื่องเซฟตี้เป็นหลักเพราะว่านี่คือเมนหลักของอาชีพนี้นะคะอาชีพแอร์ไม่ได้มีหน้าที่ว่ายสวยหน้าเครื่องไม่ได้มีหน้าที่แบบว่าเดินสวยงามหรือว่าเสิร์ฟอาหารแค่นั้นนะคะหน้าที่หลักคือเรื่องของความปลอดภัยนะคะดังนั้นเราจะทำยังไงเราคือผู้ที่รู้กฎเราคือผู้ที่รู้เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยเราต้องมีหน้าที่ที่ทำให้ผู้โดยสารทั้งลำเนี่ยปลอดภัยได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราก็ต้องช่วยผู้โดยสารได้ด้วยดังนั้นนี่คือหน้าที่หลักของเราค่ะ